สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Dawnland นั่นเองนะครับเกมมือถือเอาชีวิตรอดที่นะตอนนี้ตัวเกมเปิดให้บริการในสโตร์ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองทั้ง Android iOS แล้วก็เวอร์ชั่น PC เลยนั่นเองท่านผู้ชมครับโดยเกมนี้เป็นเกมเอาชีวิตรอดมีระบบการสร้างบ้านครับของสามารถเล่นกับเพื่อนได้เดี๋ยวไปชมบรรยากาศในเกมกันครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับนี่จะเป็นบรรยากาศกราฟิกในเกมนี้เลยนะเกมนี้ก็จะเป็นเกมเอาชีวิตรอดนะครับผมสามารถสร้างบ้านแล้วก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะมันจะมีเวิลด์เหมือนคล้ายๆเกมชีนะครับเราไปเวิลด์ของเพื่อนได้หรืออะไรแบบนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับต้องเล่นไปเรื่อยๆนะมันจะมีปลดล็อกโหมดโคออปขึ้นมาไปครับไปแล้วไปแล้วอันนี้เล่นตั้งแต่ช่วงแรกนะเล่นหลายรอบเหมือนกันนะโอเคสามารถจับม้ามาขี่ได้ด้วยนะยังมีการกระตุกเลยท่านผู้ชมครับอันนี้ขนาดไม่ได้เปิดในส่วนของตัวกราฟิกสุดนะยังมีการกระตุกให้เห็นเหมือนช่วงเทสเลยผมไม่รู้ว่าเขาออปติไมซ์ยังไงนะอันนี้บ่นส่วนตัวนะครับโอเคปึ๊บทำการตัดไม้ครับมอนสเตอร์ปล่อยเข้าไปครับผมอย่ามายุ่งกันอย่ามายุ่งกันนี่ปล่อยเข้าไปใช่ไหมปล่อยเข้าไป ปล่อยเข้าไปเก็บของครับจริงๆภาพกราฟิกเกมนี้ก็เหมือนให้อารมณ์เหมือนพวกเกนชินเหมือนกันนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเปิดเสาที่ทุกคนคุ้นหูคุ้นตานะครับว่าไปนั่นโอเคซับไปซับหน่อย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 เรียบร้อยนะครับพอเปิดเสาเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีในส่วนของตัวพื้นที่นะครับบอกว่าตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับเนี่ยแบบเนี้ยเราอยู่ตรงนี้นะครับเปิดเสามันก็สว่างเราไปเปิดเสาอีกมันก็สว่างขึ้นเรื่อยๆอะไรแบบนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับเดี๋ยวว่าค่อนข้างน่าสนใจเนาะต่อมาครับเดี๋ยวเราไปที่หมู่บ้านกันท่านผู้ชมครับเดี๋ยวทำไมมันทัดไม่ค่อยไปเลยไปที่หมู่บ้านกันครับนี่ว่ายน้ำได้ไม่รู้ว่าจะตัดไม้ทำไมนะโอเคตาม NPC มานะครับสามารถเก็บของได้เหมือนพวกเกมเอาชีวิตรอดหรือว่าพวกเคนชินหรืออะไรแบบนี้นะครับผมก็มีไอเทมให้เก็บเนาะมีตัวแคมป์ไฟแบบนี้นะครับผมที่เราสามารถทำอาหารได้ถ้ามีเนื้อมีอะไรแบบนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันเนาะเก็บห้องเก็บเห็ดเดี๋ยวทำไมดีแพดกันบังคับมันเดินแปลกๆนี่ทำอาหารนะครับนี่เก็บของกันแล้วก็รอแป๊บนึงนะครับมีคูลดาวน์เรียบร้อยครับผมทำการรับเราก็ได้เนื้อมาเนาะนี่ครับแล้วก็อย่าลืมกินนะนี่เรียบร้อยไปทำตั้งนานนะกินแป๊บเดียวเองแล้วก็วิ่งมาครับมันจะไปที่หมู่บ้านเนาะเดี๋ยวเขาน่าจะสอนเราเกี่ยวกับการสร้างบ้านแน่เลยถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะว่าระบบเพจเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะเปลี่ยนบ่อยเหลือเกินนะครับช่วงเทนะนี่จะเป็นหมู่บ้านนะครับเขาก็จะแนะนำเกี่ยวกับพวก NPC ต่างๆนะหมู่บ้านพวกนี้ถ้าจำไม่ผิดมันจะมีหลายหมู่บ้านนะครับขึ้นอยู่กับเราเล่นเนื้อเรื่องไปไกลแค่ไหนนะครับอันนี้จะเป็นหมู่บ้านแรกที่เราเจอโอเคนี่ปึ๊บทีนี้เราได้โต๊ะคราฟมาแล้วเดี๋ยวเราวิ่งไปที่บ้านกันฮะโอเคเดี๋ยววิ่งกันนี่ครับคือได้มาแล้วก็ทำการคราฟได้เลยนะคราฟไอเทมเลยคือตอนนี้มันเล่นง่ายมากคือระบบมาแบบโคตรดีเลยธนูก็มาแล้วเห็นไหมต่อไปก็ลูกธนูใช่ไหมโอเคเรียบร้อยครับติดตั้งของครับนี่แล้วก็อันนี้จะเป็นโหมดเกี่ยวกับการบิวบ้านนะครับการต่อกำแพงต่างๆนะฮะแต่ตอนนี้สร้างบาริเคดก่อนนะครับที่เป็นการกั้นเนาะกันพวกเขาเรียกอะไรมอนสเตอร์บุกนี่เรียบร้อยครับแค่นี้ก็น่าจะบุกไม่ได้แล้วมั้ง มันกันได้จริงเหรอแค่นี้มันไม่ค่อยเมคเซนส์เท่าไหร่นะผมว่ามาที่เทนบูชาครับโอเคกดเลยเรียบร้อยครับสิงห์เจ้าถิ่นอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนี่เราค่อยๆเปิดเสาไปเนาะเปิดเสานะครับแล้วพวกเสาพวกนี้เราสามารถเทเลพอร์ตได้นะเห็นปะเรากดปุ๊บมันจะทำการเทเลพอร์ตตัวนี้นะครับเราจะย้ายกลับแล้วก็เลือกที่เสานะครับแล้วทำการเทเลพอร์ตกลับนี่ครับประมาณนี้ช่วงนี้ก็ฝนตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะการเล่นก็คือเล่นตามภารกิจตามเควสไปเลยท่านผู้ชมครับเขาให้ทำอะไรก็ทำไปก่อนมอนสเตอร์มาว่ะมาสเตอร์มาว่ะมาในช่วงที่เราไม่อยู่ไงเราไปแป๊บเดียวเองเราแค่เทเลพอร์ตไปแป๊บเดียวเองโอ้โห
แต่ที่ผมเจอนะตอนนี้อาการแหลกเหมือนตอนเทสยังมีอยู่เหมือนเดิมนะไม่รู้เขาแก้หรือเปล่ามือถือผมก็ไม่ได้สเปคต่ำขนาดนั้นนะครับ Snapdragon 888นะกราฟิกไม่ได้เปิดสุดนะยังงงเหมือนกันว่าเขาทำอะไรอยู่เก็บของโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ยังอีกตัวนึงไม่เห็นไปได้ไงก็ว่ายังลดอยู่เลยน่าจะหมดแล้วมั้งนี่ไงมันติดบั๊กมันติดบั๊กอยู่มาดิเข้ามายิงมั่วไปหมดแล้วเนี่ยโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็อาจจะยังมีมาบุกเรื่อยๆหรืออะไรแบบนี้นั่นเองเนาะก็จะเห็นบรรยากาศกันคร่าวๆกันไปแล้วเนาะส่วนโหมดการเล่นนะครับด้านขวาบนก็จะเป็นพวกของรางวัลต่างๆนะอันนี้ดูกันได้เลยนะครับดูกันได้เลยนี่พวกของรางวงของรางวัลนะครับกระเป๋าช็อปต่างๆนะครับนี่เกี่ยวกับการอัปเกรดสามารถเพิ่มเพื่อนได้นะครับแล้วก็มีมัลติเพลเยอร์นะครับตอนนี้ไม่ต้องรอปลดล็อกอะไรแล้วนะครับสามารถเล่นกับเพื่อนได้เนาะวิธีการเล่นกับเพื่อนครับเดี๋ยวผมออกจากตัวเวิลด์ตัวนี้ก่อนนี่ออกจากตัวโหมดก่อนคือโหมดการเล่นของเกมนี้มันจะมีอยู่3โหมดด้วยกันอันนี้มาแล้วนะครับโหมดการเล่นก็จะมีอยู่ประมาณนี้3โหมดอันบนไม่เกี่ยวนะอันบนคือผมเข้าไปในเวิลด์เดิมนะอันแรกก็จะเป็นซิงเกิลเพลเยอร์เล่นคนเดียวนะครับอันที่2ก็จะเป็นตัวแซนด์บ็อกซ์เราน่าจะสามารถเข้าไปเล่นสร้างบ้านนู่นนี่นั่นได้นะครับแต่ต้องรอปลดล็อกก่อนนะครับแล้วก็อันที่3นะครับจะเป็นตัวโหมดมัลติเพลเยอร์นะครับตัวนี้คือเราสามารถจอยไปเวิลด์ผู้เล่นอื่นได้นะครับนี่เวิลด์ผมนะวิธีการจอยนะครับมันจะมี ID อยู่นะครับให้เพื่อนเอา ID มาตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดค้นหาเนาะเราถึงจะสามารถเข้าไปเวิลด์คนอื่นได้หรือเนี่ยครับมันเปิดออนแบบนี้อยู่เราสามารถเข้าไปได้เนาะวิธีการดูเลข ID เวิลด์นะครับต้องเข้าไปในเกมก่อนเมื่อเราเข้ามาในเกมแล้วนะครับมาตรงมัลติเพลเยอร์นะครับด้านซ้ายล่างจะมีเวิลด์ ID อยู่นะครับเอาตรงนี้แหละก็ส่งให้เพื่อนนะครับได้เพื่อนจอยเข้ามาเนาะแล้วก็เซตติ้งเวิลด์ permission ดีๆนะครับว่าอะไรบ้างนะครับเราสามารถกำหนดในเวิลด์ตรงนี้นะครับให้เพื่อนเข้ามาทำดมลงดาเมจอะไรแบบนี้ได้หรือเปล่าสามารถทำอะไรได้บ้างในเวิลด์เราอะไรแบบนี้ลองเชิญกันดูนะผมมีเครื่องเทสเครื่องเดียวในเครื่องมันเล่นไม่ได้ก็เลยแบบไม่สามารถเทสให้ได้เนาะที่เหลือก็จะเป็นพวกแบทเทิลผ่านแล้วนะครับแล้วก็ตัวเซตติ้งนะครับเกมนี้รู้สึกมันจะมีภาษาไทยนะสามารถปรับที่เซตติ้งได้เลยนะครับเป็นภาษาไทยแบบนี้นะผมลืมปรับตั้งแต่การเข้าเกมนะเพราะว่าพวกเมนูต่างๆมันก็เปลี่ยนไปด้วยเห็นไหมเนี่ยตรงนี้เราจะเข้าใจง่ายประมาณนี้เอาเป็นว่าใครที่สนใจเกมประมาณนี้ลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ